สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมีรถเหล็กปี2019ของมาโจเรตนะครับเป็นนิวโปรดักต์นิวโมเดลเลยปี2019นะก็ได้มา1คันนะครับราคา129บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับก็เป็น Porsche 911ครับ GT3 RS นะโอเคสีน่าจะตรงกันอยู่นะครับตัวนี้ได้มา129บาทแพ็คก็จะเป็นแพ็คแบบนี้นะครับข้อดีของแพ็คมาโจเรตเช่นเคยนะครับตั้งได้ไม่ต้องกังวลเหมือนค่ายอื่นบางค่ายตั้งไม่ได้อันนี้ตั้งได้ใครที่อยากเก็บในแพ็คนะครับแต่ซีเก้งทอยเป็นประเภทแหกแพ็คนะครับไม่ค่อยเก็บแพ็คอยู่แล้วนะครับก็ขอแกะเลยผมจะไม่ค่อยแกะแพ็คดีเท่าไหร่หรอกนะก็แหกๆไปตามสถานภาพนะครับว่าเรามีเป็นมีพูดง่ายมีตู้เก็บนะมีตู้เก็บก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเก็บคงสภาพแพ็คเพราะผมไม่ค่อยเก็บแพ็คอยู่แล้วนะครับขอแหกออกมาดูก่อนอ่ะก่อนที่จะดูขอดูการ์ดมันก่อนมีการ์ดมาให้การ์ดที่จริงก็ไม่มีอะไรนะแค่นี้แหละไม่ต้องออกมาก็ได้นะครับก็เป็น Porsche บอกรุ่นบอกยี่ห้อบอกลักษณะของรถแค่นั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวรถกันเลยดีกว่าแพ็คก็จะออกมาเป็นแพ็คอย่างนี้ครับเป็นแพ็ค2ชั้นก็พับนี่ไว้คงรูปทรงนะเพื่อกันรอยอ่ะแหละนะแพ็คจุดประสงค์ของแพ็คก็คือการกันรอยนั่นเองนะครับรูปแบบรถนะครับโอ้สวยมากคันนี้ผมโคตรชอบเลยนะสวยนะครับสีสวยดีถ้าเกิดเห็นจากหลังเลนกล้องเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีเหมือนสีฟ้าน้ำทะเลนะครับเปิดปิดประตูได้เปิดปิดประตูได้นะครับล้อเป็นแม็กครับแม็กโคตรเท่เลยนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าแม็กประเภทอะไรนะหมุนก็ดีทีเดียวนะครับนี่ดูช่วงท้ายช่วงก้นก็สวยนะก้นสวยมากนะครับคันนี้ขยับไฟมาให้ดูชัดๆนิดนึงก้นสวยนะครับเอาดูใต้ท้องสักนิดใต้ท้องเพื่อเป็นการยืนยันนี่ก็เป็นปี19นะครับ GT 3 RS Porsche 911นะครับ Make in Thailand สเกล1:59นะครับตัวนี้มีเป็นแกนแบบนี้ไปว่ามันเป็นระบบโชคเด้งแน่นอนเลยนะครับขอมาวางกับฉากโชคเด้งจริงๆด้วยสวยด้วยเวลาเข้าฉากนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆสเกล1:59นะถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องสกิลเนี่ยก็ประกอบกับอู่รถได้สบายอู่เข้ากันเลยกับอู่รถนี้นะครับนี่เวลาถ่ายมาสวยเลยนะเข้ากันพอดีเลยเพราะรถมันโหลดต่ำด้วยนะครับสวยมากคันนี้ไปดูกันนะ129บาทเองนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับนี่เลยโอ้โหโคตรสวยอะโอเคนะครับสั้นๆคลิปง่ายๆช่วงนี้รีวิวง่ายๆไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไปตามดูกันนะ129บาทนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ